ของเมียหลวงนักร้องและเมียน้อยมาอีกแล้วค่ะวงการบันเทิงมีเรื่องให้ต้องสืบกันแบบว่าขอบตาดำเป็นแพนด้าสำหรับเรื่องวันนี้เป็นเรื่องราวของเช้าคาโลกี้อันนี้เขาพาดหัวข่าวมานะออกมาเล่าในเรื่องราวของเพจจอมแฉมาดามกุ้งกิ้งค่ะรอบนี้มาดามกุ้งกิ้งได้เมาส์แซ่บมากๆเลยนะมีสาวสวยคนนึงแต่งงานกับนักร้องอนาคตไกลคนหนึ่งตอนแรกความรักดีมากๆเลยใครๆก็พากันชื่นชมว่าเออคู่นี้รักกันนานมากๆเลยเนาะจนหลายคนต่างก็เอาคู่รักคู่นี้เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างในเรื่องราวของการคบกันนานแต่พอวันนึงหลังจากแต่งงานกับนักร้องอนาคตไกลสาวสวยนางนี้ดันไปรู้ความลับเขาว่าคุณสามีคุณนักร้องดังอนาคตไกลคนนี้มีบ้านน้อยเป็นสาวแซ่บคนหนึ่งก็พากันกรี๊ดลั่นบ้านเลยแต่เพราะรักและมีภาระจึงทนมาเรื่อยๆและวันหนึ่งสาวแซ่บบ้านน้อยอยากจะเปิดตัวไงอยากให้สาวสวยหลีกทางสาวสวยเมียหลวงเนี่ยบอกฉันทำไม่ได้ฉันมีภาระแล้วก็รักนักร้องอนาคตไกลนี่หนักมากจนวันหนึ่งสาวสวยเมียหลวงไปเจอทนายก็เล่าสู่ทนายโอกาสปรึกษาซะเลยงานนี้สาวสวยถามตรงๆกับทนายว่าหนูเนี่ยเมียหลวงเนี่ยควรทำยังไงทนายดังก็บอกเลยมีวิธีเสร็จสับจัดแจงอย่างดีก่อนที่สาวสวยจะลุกขึ้นพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าจะฟ้องหย่าเอาให้อายด้วยน้ำเสียงที่แน่วแน่มากค่ะงานนี้สาวสวยจึงเริ่มปฏิบัติภารกิจเก็บหลักฐานความหวานระหว่างสามีนักร้องอนาคตไกลและสาวแซ่บบ้านน้อยคนนั้นจึงเริ่มเกิดขึ้นหลังพอเห็นยอดเงินในที่โอนไปหาบ้านน้อยเริ่มมากขึ้นมากขึ้นจากความเสียใจนานเข้ากลายเป็นความแค้นฝ่ายสาวสวยฝากมาเตือนนะยังไงก็รักกันให้ดีเพราะสาวสวยเขาไม่อ่อนใจและเขาไม่ใจอ่อนแล้วจ้ะยังไงสาวแซ่บบ้านน้อยต้องระวังตัวให้หน่อยนะเพราะว่าพอฝ่ายสาวสวยฟ้องหย่าปุ๊บจะอายกันยกตำบลเลยจ้าอุ๊ยไม่รู้เกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับเรื่องเมื่อต้นเดือนหรือว่าตอนนี้หรือเปล่านะในเรื่องราวของนักร้องซอฟร็อกมีเมียน้อยแต่ว่านักร้องอนาคตไกลน่าจะคนละคู่กันค่ะไปตามสืบมาแล้วมาบอกกันด้วยนะคะ